และนี่เรื่องจริงไหมฮะที่บอกว่าหลังจบคอนเสิร์ตพี่ป้อมมาคุยกับพี่โอมบอกพี่ป้อมว่าโหงานนี้มันมากเลยนะพี่แล้วพี่ป้อมตอบว่าอืมคอนเสิร์ตบ้าหอฟางมันกว่าอันนี้จริงไหมฮะอันนี้จริงฮะแต่แกพูดทำนองเฮฮาผมก็ยิ้มยิ้มอ่ะโอ้โหพี่นี่แจ๋วอ่ะแค่นั้นคือล็อกล็อกเกอร์เราก็จำมาแต่ว่ามันเป็นอารมณ์สนุกมากกว่า